เวลานี้เราพอจะมองเห็นทางเลือกหรือว่าการปรับตัวมากน้อยแค่ไหนเพราะอย่างที่บอกไปนะคะไทยยังไม่เคยเจอกับสถานการณ์ที่ร้อนก็นานแล้งก็นานฝนก็นานอีกแต่ว่ามันบรรจบกันในปีเดียวกันนี้เป็นสถานการณ์ที่อาจจะเพิ่งจะได้เตรียมรับมือกันในเวลานี้ด้วยนะคะคำพูดที่บอกว่าโลกเดือดเริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเริ่มต้นปีนี้ก็เอาใหญ่เลยนะเพราะว่าสถานการณ์แนวโน้มของอากาศมันร้อนขึ้นและฤดูฝนรอบนี้ต้องจับตาค่ะคุณบุษลินเพราะว่าฤดูฝนรอบนี้ฝนอาจจะมาหนักมากกว่าเดิมในบางพื้นที่เสียด้วยซ้ำนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมาชวนคุณผู้ชมค่ะมาดูกันว่าสถานการณ์แนวโน้มของน้ำแนวโน้มของสภาพอากาศต่อจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยเพราะในภาวะโลกร้อนโลกเดือดสภาพอากาศแปรปรวนมันไม่เหมือนเดิมขณะที่ทั่วโลกก็เผชิญกับสิ่งเหล่านี้อยู่แต่อย่างน้อยๆภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือภัยทางน้ำค่ะทั้งร้อนทั้งแล้งทั้งท่วมเรื่องนี้เป็นหัวใจสำคัญสำหรับเกษตรกรชวนมาดูสถานการณ์น้ำตั้งแต่รอบปีที่ผ่านมามาจนถึงปีนี้กันบ้างค่ะว่าเป็นอย่างไรลองมาดูนะคะชุดแรกกันเลยค่ะว่าสถานการณ์น้ำแนวโน้มที่ทางด้านของกรมชลประทานนะคะออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแรกๆเลยนะคะต้องบอกว่าแนวโน้มของการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งรอบที่ผ่านมาการจัดสรรทั้งประเทศจะพบว่านะคะมีการจัดสรรไปน้ำไปแล้วกว่า 24,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะขณะเดียวกันที่ลุ่มเจ้าพระยาก็จัดสรรน้ำไปแล้วอยู่ที่ประมาณ 8,700 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะลองมาดูภาพถัดไปกันค่ะว่าในส่วนของการบริหารจัดการน้ำของรอบปีนี้เป็นอย่างไรนะคะการบริหารจัดการน้ำในรอบปีนี้ถ้ามองภาพรวมทั้งประเทศมีการจัดสรรไปแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ 23,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ95ค่ะแต่ถ้าดูในลุ่มเจ้าพระยาที่เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้ทั้งคนกรุงเทพมหานครรวมถึงลุ่มเจ้าพระยาจัดสรรน้ำไปแล้วอยู่ที่ประมาณ 8,500 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 99% นะคะต่อมาค่ะพอจัดสรรแบบนี้มาดูภาพรวมน้ำทางประเทศที่เรามีเหลืออยู่ว่าเป็นอย่างไรปริมาณน้ำรวมที่เหลืออยู่วันนี้นะคะต้องบอกว่าเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมในรอบที่ผ่านมาน้ำเก็บกักนะคะอยู่ที่ประมาณ 41,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะแต่ว่ายังสามารถรับน้ำได้อีกอยู่ที่ประมาณ 34,572 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะในจำนวนนี้เรายังไม่ได้รวมถึงความผันผวนที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะความผันผวนมันอาจจะมีมากขึ้นหรือน้อยกว่านี้อาจจะต้องเตรียมแผนรับมือเอาไว้ด้วยแต่สำหรับเกษตรกรที่จะต้องปลูกข้าวนะคะหรือทำนานะคะโดยเฉพาะในพื้นที่4เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยานะคะต้องบอกว่าในช่วงตั้งแต่รอบที่แล้ว4เขื่อนนี้เรามีน้ำในช่วงปลายปีก่อนนั้นอยู่ที่ประมาณ 11,000 กว่าล้านนะคะแล้วก็สามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 13,000 ล้านค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถรับน้ำได้แต่ดิฉันจะบอกว่าตอนรอบแล้งที่ผ่านมาเขาเหลือน้ำเป็นแค่ 4,000 ล้านเท่านั้นนะคะ 4,000 ล้านนี้นะคะก็เป็นน้ำที่เหลือใช้จากฤดูแล้งมาดูภาพถัดไปกันค่ะว่าเกษตรกรจะอยู่อย่างไรและมีการปลูกข้าวมากน้อยแค่ไหนนะคะตอนนี้การเพาะปลูกการเพาะปลูกนะคะในลุ่มน้ำนะคะทั้งประเทศมีแผนการทำนาทั้งประเทศประมาณ 8.82 ล้านไร่ค่ะเกษตรกรปลูกไปแล้ว 9.07 ล้านไร่คิดเป็น 103% เก็บเกี่ยวไปแล้ว 7.58 ล้านไร่ผลการเพาะปลูกข้าวรอบปี2567นะคะนับมาตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2567แผนนาปีนะคะอยู่ที่ 17.01 ล้านไร่ปัจจุบันเพาะปลูกไปแล้ว 2.15 ล้านไร่คิดเป็น 13% นะคะส่วนการเก็บเกี่ยวอาจจะต้องรอดูนะคะว่าการเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นเป็นอย่างไรแต่คุณบุษลินคะเราเห็นแนวโน้มแบบนี้น้ำแบบนี้จะวางใจได้หรือไม่ท่านอธิบดีกรมชลประทานก็บอกว่าตอนนี้เตรียมพร้อมรับมือวางแผนแต่การปรับตัวต้องมาพร้อมด้วยลองไปติดตามฟังกันค่ะการบริหารจัดการน้ำที่ผ่านมาเราได้ส่งน้ำให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงดูแลทำนาปรังประมาณ9ล้านไร่นะครับซึ่งก็สามารถที่จะส่งน้ำบริหารจัดการนะครับให้พี่น้องเกษตรกรได้ทำการเพาะปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวก็มีการปลูกนาปรังรอบที่2น้อยมากนะครับทำให้มีปริมาณน้ำสำรองในช่วงต้นฤดูฝนคือ1พฤษภาเนี่ยมีปริมาณน้ำที่เพียงพอนะครับโดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยมีปริมาณน้ำประมาณ 4,600 ล้านซึ่งเพียงพอสำหรับจัดสรรน้ำให้กับทุกภาคส่วนในช่วงฤดูฝน
นะครับช่วงต้นฤดูฝนด้านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกด้วยว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนปี2567ตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาสำหรับปริมาณฝนรวมใกล้เคียงกับปีที่แล้วขณะที่ปีนี้นะคะจะทำให้เกิดฝนตกชุกหนาแน่นเสี่ยงท่วมหลากมากที่สุดก็คือในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมและคาดการณ์ว่าปีนี้จะมีพายุเข้ามาสู่ประเทศไทยประมาณ 1-2 ลูกค่ะคุณผู้ชมนะคะลองมาดูแนวโน้มของสถานการณ์ว่าฝนจะตกจะมากจะน้อยเพื่อการวางแผนรับมือในอนาคตกันบ้างว่าจะปลูกตอนไหนนะคะใช้น้ำตอนไหนเริ่มกันที่เดือนนี้กันก่อนค่ะในภาวะเดือนนี้นะคะตั้งแต่ปลายพฤษภาคมไปจนถึงช่วงกลางมิถุนายนนะคะฝนจะตกชุกหน่อยค่ะอยู่ที่ประมาณร้อยละ40-60ของพื้นที่จะตกหนักบางพื้นที่ซึ่งก็เกิดขึ้นแล้วในหลายแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคตะวันออกและทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ60-80นะคะของพื้นที่แล้วก็ตกหนักในหลายจุดเลยค่ะซึ่งการตกครั้งนี้นะคะอาจจะทำให้ท่วมหลักเลยก็มีนะคะถัดมานะคะใครที่กำลังจะปลูกข้าวนาปีลงข้าวในนากันไปแล้วจะต้องเตรียมพร้อมรับมือในช่วงกลางเดือนมิถุนายนค่ะเพราะตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนนะคะไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมจะพบว่าฝนนั้นจะลดลงแล้วก็เสี่ยงขาดแคลนน้ำในบางช่วงโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานมีความเสี่ยงสูงสุดเลยค่ะแต่สำหรับปีนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนสิงหาคมนะคะจะพบว่าปรากฏการฝนจะเพิ่มมากขึ้นลองมาดูนะคะเพิ่มมากน้อยแค่ไหนพบเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เสี่ยงสูงที่สุดที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากนะคะน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็จะเป็นช่วงที่หลายคนนั้นอาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพราะรอบของเดือนนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-80ของพื้นที่ฝนตกหลายพื้นที่เลยค่ะบางพื้นที่อาจจะน้ำล้นตลิ่งแต่สำหรับเดือนตุลาคมนะคะก็ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นอยู่ในบางช่วงนะคะแต่ว่าเฉพาะตอนบนของภาคเท่านั้นนะคะขณะเดียวกันทางภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝนตกชุกหนาแน่นต่อไปแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าปีนี้อากาศหนาวจะเริ่มมาเร็วค่ะเนื่องจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศแต่แนวโน้มจะเป็นอย่างไรรับมืออย่างไรไปฟังเสียงท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากันค่ะก็อย่างที่เราคาดการไว้ว่าในช่วงของฤดูฝนนี้มีโอกาสที่พายุจะเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนผ่านบ้านเราเนี่ยก็ประมาณ 1-2 ลูกแต่นี่เป็นการคาดการระยะยาวแต่ถามว่าในช่วงของฤดูฝนนี้เราก็มีการเฝ้าติดตามในเรื่องของว่าโอกาสที่จะเกิดหย่อมตัวพัฒนาเป็นพายุเนี่ยในมหาสมุทรเนี่ยมันก็มีมาแต่ทีนี้เราก็ต้องดูว่าทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุเนี่ย มันจะเข้ามาใกล้หรือว่าเคลื่อนผ่านเนี่ยเราก็มีการติดตามเฝ้าตามเฝ้าระวังตัวแพทเทิร์นของฝนณตอนนี้ที่เห็นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเจอเหนือเขื่อนก็มีนะคะใต้เขื่อนก็มีนะคะแต่ในเรื่องของตัวพายุที่จะเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือว่ามีผลกระทบเสริมทำให้ฝนตกเยอะขึ้นหรือว่าตัวปัจจัยอื่นเนี่ยณตอนนี้เราก็มองคร่าวๆก็มีโอกาสที่จะตกลงในเขื่อนเพื่อที่จะสะสมน้ำในเขื่อนให้มากขึ้นก็มีอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วทำไมภัยทางน้ำจึงยังไม่หมดไปเราอาจจะต้องมาวิเคราะห์กันต่อค่ะคุณบุษรินสังเกตไหมว่าในช่วงของการบริหารจัดการน้ำในแต่ละปีแต่ละเดือนเราเผชิญแบบนี้มาตลอดแต่การแก้ไม่จบสักทีรู้สึกแบบนั้นไหมค่ะเอาอย่างเรื่องของปริมาณน้ำในเขื่อนเราจะได้ยินทุกปีเลยว่าสามารถจัดการได้ปริมาณน้ำยังคงเพียงพอแต่พอถึงเวลาจริงๆยิ่งสถานการณ์แปรปรวนอย่างที่คุณนิตยาเล่าไปเดี๋ยวฝนตกหนักมากแล้งต่อทันทีการปรับตัวของเกษตรกรเนี่ยยากมากๆนะคะรวมถึงการบริหารจัดการน้ำเนี่ยอาจจะต้องทบทวนกันใหม่อีกไหนจะพืชพันธุ์ของเกษตรกรที่ปลูกในเวลานี้รับมือกับความแปรปรวนได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่ารอยต่อที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงที่แล้งจัดฝนหนักแล้วมาต่อด้วยแล้งต่อเนื่องแบบนี้ยากเหมือนกันที่จะประเมินสถานการณ์หรือว่าคาดการได้ว่าจะต้องดูแลพืชผลผลิตอย่างไรนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้มีการคาดการออกมาก่อนหน้านี้ด้วยว่าประเทศไทยอาจจะมีผลผลิตน้อยลงโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจอย่างข้าวก็อาจจะลดน้อยลงกับปีที่ผ่านๆมาด้วยนะคะมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะคะเพราะว่าสภาพอากาศมันเปลี่ยนไปโรคแมลงแล้วก็พืชนั้นก็เติบโตช้าด้วยและอีกอย่างนึงถ้าพูดถึงการบริหารจัดการน้ำของไทยเนี่ยเรามี30หน่วยงานนะคะที่พยายามบริหาร
จัดการน้ำบูรณาการน้ำร่วมกันแต่ตอนนี้มันยังตกหล่นในเรื่องของเมื่อมาร่วมการบูรณาการร่วมกันแล้วแต่ปรากฏว่าการบูรณาการร่วมกันแบบนี้เนี่ยมันได้ข้อสั่งการคล้ายๆกับว่าขอความร่วมมือให้ไปทำแต่อีกจุดหนึ่งสำคัญนั่นก็คือเรื่องของงบประมาณค่ะคุณบุษรินคะเราใช้งบบริหารจัดการน้ำปีนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.3 แสนล้านบาทเลยทีเดียวถือว่าเยอะมากเลยนะถือว่ามากกว่าปีที่ผ่านๆมาด้วยใช่ไหมคะอันนี้ยังไม่นับรวมกับภัยพิบัติคุณนิตยาที่อาจจะรุนแรงมากขึ้นหรือเปล่ากับความแปรปรวนของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แต่ถ้ามาดูงบประมาณจริงๆแล้วนะคะภายใต้วงเงิน 3.3 แสนล้านบาทจะพบว่าในวงเงินนี้นะคะมีการทุ่มงบประมาณนะคะไปหลายโครงการเหมือนกันค่ะทุ่มไปกับการอุปโภคบริโภคอยู่ที่ประมาณ 3.3 หมื่นล้านกว่านะคะ 6.7 พันโครงการค่ะขณะที่แผนการจัดการน้ำท่วมถึง 9.9 หมื่นล้านใน 5,197 โครงการซึ่งหลายโครงการยังคงเน้นโครงการขนาดใหญ่และเป็นระบบที่ยังไม่ได้กระจายตัวสู่ชุมชนเท่าที่ควรคุณผู้ชมแม้ปัจจุบันนี้นะคะคุณบุษรินทร์ไทยนั้นจะมีพรบทรัพยากรน้ำ 2561บูรณาการน้ำร่วมกันลดความซ้ำซ้อนสร้างความมั่นคงด้านน้ำการแก้ปัญหาเรื่องของน้ำในมิติต่างๆแต่ก็ยังอยู่ในกระบวนการที่ต้องทำต่อเนื่องนะคะในขณะที่หลายหน่วยงานนั้นยังคงมีอุปสรรคในหลายๆด้านอยู่ค่ะเพราะว่าการบริหารจัดการน้ำต่อจากนี้มันจะยากขึ้นส่วนแผนการพัฒนาเรื่องของนโยบายด้านน้ำก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะแต่สำหรับก่อนหน้านี้นะคะดิฉันมีโอกาสนะคะไปที่จังหวัดแพร่ค่ะที่นี่เผชิญปัญหากับภัยแล้งน้ำท่วมและก่อนหน้านี้เขาเคยมีโครงการขนาดใหญ่นะคะที่จะไปก่อสร้างเขื่อนนะคะโดยเฉพาะแก่งเสือเต้นในอดีตตอนนี้แก่งเสือเต้นไม่มีแล้วนะคะแล้วก็ชาวบ้านในชุมชนจากที่เคยขัดแย้งหันกลับมาพูดคุยกับหน่วยงานภาครัฐแต่ส่วนนี้เป็นแกนกลางสำคัญหัวใจสำคัญของเรื่องนี้คือการสร้างความร่วมมือที่ลงลึกไปจนถึงพื้นที่ด้านล่างไม่ว่าหน่วยงานรัฐประชาชนเขาหันมาจับมือกันสร้างความร่วมมือแล้วก็หาทางออกร่วมกันในการแก้ปัญหาเรื่องนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเขาจะได้เขื่อนมามากน้อยแค่ไหนได้น้ำจริงหรือไม่และจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำเขาในพื้นที่ได้มากน้อยเพียงใดไปติดตามรับชมกันค่ะบริเวณนี้คือไร่ข้าวโพดในตำบลสะเอียบอำเภอ2จังหวัดแพร่ที่เคยขาดแคลนน้ำอย่างหนักจนทำให้ข้าวโพดเสียหายชาวบ้านจึงร้องขอไปยังกรมชลประทานให้สร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มนำมาซึ่งแผนเตรียมก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเป้าและอ่างเก็บน้ำแม่สะกึน2ในโครงการสะเอียบโมเดลในปี2569และ2570เพื่อรับมือกับปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมจากภาวะโลกเดือดที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นประชาชนหมู่บ้านที่มายืนตรงนี้กำลังรอคอยความช่วยเหลือทางรัฐอยู่เนื่องจากว่าฝนแรงมันแรงมากหาที่น้ำจะมากินนาใช้ก็ไม่มีถ้าหน้าฝนก็มีเยอะอีกและเราไม่มีหนทางที่เราจะไปเก็บเอาน้ำไว้ตรงที่ทำไร่ข้าวโพดที่ทำไร่ตรงโน้นก็น้ำถึงหมดเลยแต่ตรงโน้นตรงที่บนเขาตรงนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ถึงนะครับแต่ถ้าแม่สะกืน2เข้ามาที่ไอ้สำรวจนี่2ข้าง2ผังนี่ตรงโน้นเป็นน้ำหมดเลยครับได้ใช้น้ำหมดนายกอบต.สะเอียบบอกว่าเขาเคยเป็นคณะกรรมการคัดค้านการสร้างเขื่อนมาก่อนแต่เมื่อมีการศึกษาสะเอียบโมเดลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาควิชาการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากที่ชาวบ้านเคยขัดแย้งกับกรมชลประทานก็กลับกลายมาเป็นความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งน้ำจนสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของชาวบ้านอย่างได้ผลจากอดีตที่เป็นประธานคณะกรรมการคัดค้านการสร้างเขื่อนนะฮะคัดค้านการสร้างเขื่อนคือคัดค้านการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นทุกเขื่อนแต่หลังจากนั้นมาเราก็เข้ามารับผลกระทบและได้คำเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆว่าการสร้างเขื่อนมันก็ไม่สมควรดีเรามาทำแบบเป็นของตัวเองเลยได้ไหมเป็นของตำบลเลยได้ไหมก็เลยมีการกรณีศึกษาของสะเอียบโมเดลขึ้นตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เคยกล่าวไว้นะครับเป็นพระราชดำริของพระองค์ก็คือเก็บกักน้ำที่มีมากไว้ในฤดูฝน
พื่อเป็นการบรรเทาอุทกภัยแล้วนำน้ำที่เก็บกักไว้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแล้วก็จะเติมอีกนิดนึงว่าการเก็บกักเนี่ยจะต้องคำนึงใน4ด้านก็คือทั้งด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสังคมและเกษตรศาสตร์โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมกับด้านสังคมครับเพราะว่าไม่งั้นเองถ้าเกิดคนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนโอกาสที่จะเกิดโครงการก็คงยากปัจจุบันโครงการสะเอียบโมเดลประกอบด้วยโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะกืน2มีความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 19.67 ล้านลูกบาศก์เมตรและอ่างเก็บน้ำห้วยเป้ามีความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 2.35 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกรวม2โครงการประมาณ 1,250 ไร่ซึ่งมีแผนจะก่อสร้างในปี2569สำหรับอ่างเก็บน้ำแม่สะกืน2และปี2570สำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยเป้าเราจะนำข้อมูลทั้งหมดที่เรามีอยู่เนี่ยเสนอครม.เสนอรัฐบาลเพื่อของบประมาณดังนั้นถ้าเราเสร็จเร็วนะครับไม่มีปัญหาแล้วก็รัฐบาลให้เนี่ยคาดว่าเราจะได้งบประมาณมาก่อสร้างเนี่ย69-70นะครับเราสามารถดำเนินการก่อสร้างได้เพราะฉะนั้นเราก็จะจัดอันดับคือแม่สะกืน2ก่อนและหลังจากนั้น7172เราก็ดำเนินการห้วยเป้าต่อจังหวัดแพร่มีประชากรอยู่ประมาณ 430,000 คนและมีพื้นที่เกษตรกว่า 800,000 ไร่มีความต้องการการใช้น้ำทั้งหมดประมาณ 1,027.32 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีแต่สามารถกักเก็บน้ำได้เพียง 186.54 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือน้อยกว่าความต้องการใช้น้ำทั้งหมดกว่า5เท่าซึ่งหากสร้างอ่างเก็บน้ำได้ก็จะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและลดปัญหาอุทกภัยได้ข้าวไม่มีน้ำสักต้นพอไม่มีฝนล้นมาทั้งปีก้าวันไหวก็ตายเสียชิ้นย่างให้ไฟกินก็แทบไม่มีพวกเราปีนี้มีแต่ละทมฝนแรงดินก็แห้งทั่วไปพืชผักปลูกไว้แต่ไหลน้ำต้มหน้าสงสารน้ำตาลถุยติ่มกินหญ้าไม่อิ่มลิ้นเฝ้าตาต้มต้องถุยมันต้มเพราะยางแห้งตายถ้าจะพูดถึงปัญหาด้านน้ำภัยแล้งมากกว่าน้ำท่วมค่ะแต่ความเสียหายของน้ำท่วมมากกว่าภัยแล้งดูงงไหมแต่ว่าเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรเนี่ยเขาต้องการน้ำมานะคะเยอะแต่พื้นที่แหล่งกักเก็บน้ำเราน้อยจะไปสร้างเขื่อนทำไม่ได้แล้วนะคะจริงอยู่อย่างที่คุณนิตยาอธิบายให้ฟังกรมอุตุนิยมวิทยาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะประเมินให้เราเห็นสถานการณ์ภาพรวมว่าในปีนี้เนี่ยฝนจะมาช่วงไหนร้อนช่วงไหนน้ำมากน้ำน้อยช่วงไหนแต่แค่นี้เนี่ยมันเพียงพอจริงๆหรือเปล่าที่จะให้เกษตรกรสามารถปรับตัวได้หรือมันอาจจะต้องมีอะไรมากกว่านั้นไหมในการที่จะประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้เกษตรกรรับมือจริงๆอะค่ะอันนี้ต้องกระจายในเรื่องของนโยบายนะคะให้แต่ละหน่วยงานช่วยกันร่วมทำร่วมคิดและที่สำคัญที่เตือนไปเมื่อสักครู่เกษตรกรจะได้วางแผนได้ว่าจะได้เพาะปลูกช่วงไหนเวลาไหนน้ำจะมาเวลาไหนจะเก็บเกี่ยวนะคะเป็นเรื่องสำคัญเพราะต่อจากนี้ไปคุณมุสลินภัยพิบัติด้านน้ำจะเพิ่มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศเราจะร้อนขึ้น45องศาในอีก60ปีข้างหน้านะคะไม่เหมือนเดิมฝนที่ตกหนักก็จะตกหนักมากกว่าเดิมหมายความว่าตกและท่วมเลยมีบ่อยขึ้นนั่นเองค่ะค่ะแล้วที่สำคัญคืออย่างสถานการณ์ปีนี้และปีต่อๆไปก็อาจจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นร้อนหนักปุ๊บเจอฝนหนักเจอน้ำท่วมปะทะกันแบบนี้แปรปรวนกันแบบนี้ยังไงคงต้องติดตามสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดด้วยช่องทางหนึ่งก็คือทาง The Active แล้วก็ Policy Watch ยังคงติดตามเรื่องของสภาพอากาศและภัยพิบัติต่อเนื่องคุณผู้ชมติดตามกันได้นะคะ